วัสดีค่ะ RS Taste วันนี้เรามีเมนูอาหารเช้ายอดฮิตอย่างผักขมไข่ดาวอบชีสมาฝากกันซึ่งเหมือนจะทำยากแต่ทำง่ายมากค่ะเพราะเรามีตัวช่วยที่จะทำให้เมนูของเราหอมมันนั่นก็คือเนยชนิดจืดและนมข้นจืดตาออคิดนั่นเองค่ะเริ่มด้วยการนำกระทะตั้งไฟกลางใส่เนยชนิดจืดตาออคิดลงไปพอละลายใส่ใบกะวานผักขมและนมข้นจืดตาออคิดจากนั้นผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันอีกครั้งพักไว้ค่ะต่อไปเราก็จะเริ่มทำไวท์ซอสโดยนำกระทะตั้งไฟกลางใส่เนยชนิดจืดตาออคิดลงไปพอเริ่มละลายใส่ใบกะวานและแป้งสาลีลงผัดให้เข้ากันตามด้วยนมข้นจืดตาออคิดลงไปจนหมดแล้วผสมให้ส่วนผสมเข้ากันเคี่ยวต่อจนกระทั่งซอสข้นปรุงรสด้วยเกลือป่นทาปาสโก้พริกไทยป่นและมอสซาเรลล่าชีสผสมพอเข้ากันนำผักโขมที่ผัดเตรียมไว้คลุกเคล้ากับไวท์ซอสให้เข้ากันตักใส่ถ้วยอบจากนั้นตอกไข่ไก่ลงบนผักโขมโรยด้วยมอสซาเรลล่าชีสนำเข้าอบที่ไฟอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกเหลืองตกแต่งด้วยเบคอนทอดให้สวยงามเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูผักขมไข่ดาวอบชีสอาหารอิตาเลียนแบบง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ Enjoy Eating ค่ะ